ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดหลักปฏิบัติเรื่องสรณาคมถือกันว่าเป็นเรื่องแรกจนเป็นหญ้าปากคอกนี่เรื่องการให้ทานก็เหมือนกันคนส่วนมากมักจะถือว่าเป็นเรื่องหญ้าปากคอกหมายความว่ามันง่ายหรือรู้กันอยู่ดีแล้วทำไมจึงต้องเอาเรื่องนี้มาพูดอีกที่เอาเรื่องนี้มาพูดอีกก็ขอให้ถือว่าเพื่อการปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าที่ทำอยู่ก่อนนั่นเป็นการงมงายก็ตามหรือไม่งมงายแล้วก็ตามมันก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมมันต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะพูดให้ดีที่สุดครั้งเดียวเราก็จะใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนกำหนดจดจำไว้ให้ดีดีว่าเรื่องทานบริจาคย่าปากคอกกอขอกอกานี่จะพูดกันอีกครั้งหนึ่งให้สิ้นเชิงแล้วก็ถือปฏิบัติได้จนตลอดชีวิตการพูดเช่นนี้พูดในลักษณะนี้ขอถือว่าเป็นการช่วยเหลือพิเศษจากที่เขาพูดกันอยู่ตามธรรมดาตรงนี้จะหาว่าอวดหรือคุยหรืออะไรก็ตามใจถ้าจะหาว่าอวดหรือคุยก็ต้องขอคุยสักหน่อยว่าพูดอะไรที่นี่ต้องมีพิเศษเสมอพิเศษตรงที่มันไม่ใครซ้ำกับใครพูดหรือมีอะไรแปลกออกไปโดยอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เรื่องมันสั้นข้าวง่ายข้าวเป็นวิธีลับแล้วก็กว้างขวางกินความไว้ทุกเรื่องกินความไปถึงทุกเรื่องที่จริงเขาอาจจะพูดเรื่องการให้ทานตั้งหลายๆชั่วโมงก็ได้แต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมันซ้ำๆซากๆอยู่ที่เรื่องเดียวที่นี่จะพูดเป็นพิเศษก็ตรงที่ว่าจะพูดให้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ทานพูดโดยตรงก็คือว่าจะรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับทานที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ยจากที่มาในพระบาลีในต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันนี้ให้มันหมดทุกเรื่องซึ่งก็คุยได้ว่ามันยังไม่เคยมีทำกันที่ไหนฉันขอให้สนใจเป็นพิเศษจะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานที่เป็นหลักปฏิบัติมาใส่ไว้ในที่นี้ทั้งหมดแล้วยังแถมอยู่ในลักษณะพิเศษคือส่งเสริมให้รุดหน้าไปยังพระนิพพานโดยเร็วโดยปกติคนทั่วไปเขาถือกันว่าเรื่องทานให้ทานนี่เป็นเรื่องต่ำๆเป็นเพียงบันไดของสวรรค์นั่นมันพูดกันเรื่องให้ทานอย่างเด็กๆหรือตามธรรมดาถ้าหากว่าทำเป็นคือให้ทานให้เป็นไอ้เรื่องการให้ทานกลายเป็นเรื่องของพระนิพพานไปกันได้เป็นเรื่องลัดดิ่งตรงไปยังพระนิพพานอย่างนี้ก็ทำได้เนี่ยจึงว่าเราพูดอะไรก็เป็นพิเศษตรงนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษเพราะมันเป็นการช่วยย่นหนทางที่ไกลนั้นให้มันสั้นข้าวเนี่ยจะเป็นเรื่องช่วยย่นหนทางที่ยาวนั้นให้มันสั้นข้าวขอให้ฟังให้ดีๆแล้วถ้าทำได้ดีแล้วไอ้เรื่องนิพพานเนี่ยถึงได้เพราะการให้ทานนี่จะแปลกหรือไม่แปลกลองฟังดูเคยดูมินเรื่องทานกันว่าเป็นเรื่องบันไดขั้นต้นเป็นบันไดขั้นแรกขั้นเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันคือความติดข้าวใจผิดถ้ามัวทำให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นก็ให้ทานกันไปจนตายแต่ถ้าให้ทานเป็น
แล้วไม่ต้องทำอื่นก็ได้เพียงแต่ให้ทานอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้เดี๋ยวก็จะว่าให้ฟังแต่ใจความสำคัญมันมีอยู่หน่อยหนึ่งขอให้ฟังให้ดีว่าการให้ทานมันมีอยู่สองอย่างให้ทานชนิดที่เวียนว่ายไปในวัฏฏะก็มีให้ทานที่จะออกไปเสียจากวัฏฏะนั่นก็มีที่แล้วเรามาพูดกันแต่เรื่องให้ทานที่จะเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะทำบุญให้ทานแล้วไปเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ อยู่แต่เท่านี้ไม่เลยไปถึงนิพพานสมบัติซึ่งมันนอกวัฏฏะถ้าให้ทานเป็นผลทานนี้จะส่งไปนอกวัฏฏะไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็จะพูดเรื่องที่แปลกให้ฟังต่อไปอีกว่าถ้าเราเอาไอ้เรื่องทานการให้ทานทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างมารวมกันเข้าแล้วก็จะแบ่งไอ้ทานทั้งหมดนี้ได้เป็นสองชนิดอีกตามเคยเพราะทานชนิดหนึ่งเนื่องด้วยปฏิฆา6คือต้องมีผู้มารับทานทานอีกชนิดหนึ่งไม่ต้องมีปฏิฆา6ไม่ต้องมีใครรับทานเนี่ยลองฟังดูสิว่ามันแปลกหรือไม่แปลกนั่นจึงสัญญาว่ามันต้องแปลกตรงที่จะพูดเรื่องว่าให้ทานโดยไม่ต้องมีปฏิฆา6ก็ทำได้ถ้าในทานที่ให้แล้วเวียนว่ายไปในวัฏฏะนั่นเป็นพวกทานชนิดที่มีปฏิฆา6รับทั้งนั้นนี่ทานที่ให้แล้วจะออกไปนอกวัฏฏะไม่มาเวียนว่ายต่อไปนี่ทานนี้ไม่ต้องมีผู้รับไม่ต้องมีปฏิฆา6ไม่ต้องมียาจกเข็นใจมารับก็ได้เนี่ยทานมันเป็น2อย่างขึ้นมาอย่างนี้อย่างต่ำก็เวียนว่ายไปในวัฏฏะมีคนรับทานอย่างสูงก็ไม่เวียนว่ายไปในวัฏฏะอย่างนี้ไม่ต้องมีใครรับทานนี่อย่างที่ว่าเวียนว่ายไปในวัฏฏะนั่นแหละคือที่พูดกันอยู่โดยมากมันให้เพื่อตัวกูของกูทานประเภทนี้ส่วนทานประเภทออกไปนอกวัฏฏะนั้นมันให้ตัวกูของกูนั่นออกไปเสียเลยใจความสำคัญมันอยู่ที่นี่ทำบุญให้ทานเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูให้ตัวกูมันได้อะไรดีขึ้นมากขึ้นนี่มันชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธรรมดามากและรู้จักกันอยู่ทั่วไปที่ทานท่านพิเศษที่จะมาพูดให้สิ้นเชิงนี่ก็คือว่าให้ตัวกูของกูออกไปเสียเลยอย่าให้มีเหลือมันเป็นทานพิเศษสูงสุดไม่ต้องมีใครมารับแต่ก็เป็นการให้ที่แท้จริงด้วยเหมือนกันนี่สำหรับทานที่ว่ามีปฏิฆา6มารับเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งได้เป็น3ชนิดด้วยกันให้จำหัวข้อว่าให้ดีๆก่อนทานอย่างแรกก็คือวัตถุทานให้วัตถุสิ่งของเนี่ยเป็นทานก็ต้องมีผู้รับอย่างที่สองก็ให้อภัยทานอภัยโทษอภัยทานนี่ต้องมีผู้รับและอย่างที่สามให้ธรรมทานนี่ก็ต้องมีผู้รับสามอย่างนี้มันเป็นทานที่มีผู้รับอันนี้อีกประเภทหนึ่งตรงกันข้ามจะต้องขอเรียกเอาเองว่าสุญญตาทานนี่ไม่เคยได้ยินสุญญตาทานท่านทั้งหลายคงไม่เคยได้ยินแต่มันเป็นเรื่องที่มีกล่าวอยู่ในพระบาลีในพระคัมภีร์เป็นเรื่องการบริจาคด้วยเหมือนกันแต่เขาไม่มีใครเรียกว่าไม่ได้กล่าวไว้หรือไม่ได้เรียกไว้ว่าสุญญตาทานโดยตรงพูดไว้โดยเนื้อเรื่องแล้วเราก็มองเห็นชัดอ้าวนี่มันเป็นการให้ที่เนื่องโดยสุญญตาสุญญตาทานที่ว่านี่หรือทานประเภทที่ไม่ต้องมีผู้รับเราไม่เวียนว่ายไปในวัฏฏะอีกต่อไปสามอย่างข้างต้นนั่นมันมีทางที่จะเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะขอทบทวนอีกทีว่า
เราจะพูดถึงเรื่องทานการบริจาคเนี่ย4ชนิด3ชนิดแรกคือให้วัตถุเป็นทานให้อภัยเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานนี้ต้องมีผู้รับแล้วอย่างที่4ให้สุญญตาคือว่าให้ทานที่เนื่องด้วยสุญญตานี้ไม่ต้องมีผู้รับทีนี้ก็จะได้ว่าไปโดยรายละเอียดทีละอย่างทีละอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าอามิสทานหรือวัตถุทานก็แล้วแต่จะเรียกวัตถุทานคือให้วัตถุอามิสทานคือให้อามิสอามิสนี่คำนี้แปลว่าเหยื่อฟังแล้วน่าขยะขยงอามิสนี่หมายถึงของที่จะกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้แต่ข้าวปลาอาหารนี่เขาก็เรียกว่าอามิสอามิสทานมีผู้รับหรือต้องมีผู้รับเพราะฉะนั้นต้องมีผู้รับที่ดีและต้องมีวัตถุทานที่ดีแล้วก็ต้องมีการให้ที่ดีนี่คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการให้วัตถุทานถ้าท่านทั้งหลายจะให้วัตถุทานอามิสทานนี่จะต้องเลือกดูให้ดีให้มีผู้รับที่ดีให้มีสิ่งของที่ดีและมีการให้ในการกระทำการให้นั้นที่ดีนี่เราจะได้ว่ากันต่อไปที่ว่าจะต้องมีปฏิภาหกที่ดีนี่ก็เล็งถึงผู้ที่จะมารับทานแต่ดีมากดีน้อยหรือถึงกับเลวหรือถึงกับอะไรก็ไอ้ทานนั่นมันก็ต่างๆกันเปลี่ยนแปลงกันไปมันขอให้เอาหลักเอาผู้รับทานเป็นหลักแล้วมาพูดกันถึงเรื่องนี้อย่างที่หนึ่งเราให้เพราะสงสารผู้รับก็คือสัตว์เดรัจฉานหรือคนขอทานหรือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นี่คือปฏิภาหกเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นคนขอทานบ้างเป็นคนที่ทุพพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้หูหนวกตาบอดเลยทีนี้สองให้เพราะความเลื่อมใสนั้นตัวปฏิฆาหกก็คือตัวผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีความเลื่อมใสแล้วเราจึงให้ท่านผู้รับก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนขอทานไม่ใช่คนทุพพลภาพเพราะเราให้ด้วยความเลื่อมใสไม่ใช่ให้ด้วยความสงสารนี่อย่างที่สามให้เพื่อบูชาคุณคนเราอย่าอวดดีไปเป็นหนี้บุญคุณคนอยู่รอบด้านนับตั้งแต่พ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีมหากรุณาธิคุณสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเราให้ไปในลักษณะบูชาคุณปฏิภาหกของเราก็เช่นพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดนี่เรามันบูชาคุณสี่ให้เพื่อใช้หนี้นี่มันก็คล้ายๆกับเพื่อบูชาคุณแต่ว่าใช้หนี้นี่เรารู้สึกในความรับผิดชอบรู้สึกในความจำเป็นที่เราจะต้องใช้หนี้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้านี่พระธรรมเป็นเจ้านี่พระสงฆ์เป็นเจ้านี่ปูชนียบุคคลทั้งหลายเป็นเจ้านี่ครูบาอาจารย์ก็เป็นเจ้านี่นี่เราก็ต้องให้เพื่อใช้นี่ปฏิภาหกก็คือเจ้านี่เนี่ยโดยนัยนี้เราจะเห็นได้ว่าปฏิภาหกนะมีต่างๆชนิดกันเราก็ต้องเลือกให้ได้ปฏิภาหกที่ดีอย่างที่ว่ามานี่ถ้าว่ามันเป็นปฏิฆา6ที่ไม่ดีจัดเป็นอย่างที่5แล้วให้ทานแก่คนไม่ดีเช่นคนอันธพาลเราให้เพื่อหาวิธีให้เขากลับตัวที่เราอุตส่าห์ให้ทานทั้งนี้เพราะมันจะเป็นอุบายอันหนึ่งเป็นวิธีอันหนึ่งที่จะให้คนอันธพาลกลับตัวแล้วเราก็จึงให้ทานแม้แก่คนอันธพาลที่จะเรียกว่าเป็นปฏิภาหกที่ไม่ดีก็ตามใจแต
แต่ถ้าเรามองกลับอีกแง่หนึ่งก็เป็นปฏิฆา6ที่ดีที่ควรให้เหมือนกันถ้าเราให้ไปแล้วเขากลับตัวได้ทีนี้มีปฏิฆา6ที่ไม่ดีชนิดหนึ่งคือว่ายิ่งให้ไปแล้วมันยิ่งขี้เกียจยิ่งให้ไปแล้วมันยิ่งเอาเปรียบอย่างนี้เป็นปฏิฆา6ที่ไม่ดีแต่เราก็ยังให้เพื่อว่าอย่าให้เขาเป็นภัยแก่สังคมนี่ถ้าเราให้เขาจะบ้างเขาก็เป็นภัยแก่สังคมน้อยข้าวนี่เราให้ทานถึงขนาดนี้ซื้อความเป็นภัยแก่สังคมเนี่ยเอามาเสียจากพวกอันธพาลก็ยังให้ทานได้แก่ปฏิฆา6ที่ไม่ดีสรุปแล้วว่าปฏิฆา6ที่ดีมีอยู่4พวกคือให้เพราะสงสารแก่สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นให้เพราะเลื่อมใสในผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นให้เพื่อบูชาคุณของผู้มีคุณแล้วก็ให้เพื่อใช้หนี้ผู้ที่เราเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้ทั้งทางวัตถุเป็นหนี้ทั้งทางธรรมก็มีอยู่ส่วนปฏิฆา6ที่ไม่ดีเป็นอันธพาลนั้นเราให้เพื่อให้เขากลับตัวถ้าเขาไม่ยอมกลับตัวเราก็ให้เพื่อซื้อความเป็นภัยกับสังคมของเขาเนี่ยมันน้อยลงทั้งหมดนี้เป็นหลักที่ดูให้ดีแล้วจะต้องปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไอ้เงินที่เหลือใช้ที่อาจจะเจียดให้ได้นี่นะก็เอามาให้ทานให้มันครบถ้วนตามนัยยะที่กล่าวนี้นี่เรียกว่าเราจะต้องเลือกปฏิฆา6หรือผู้รับทานให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อย่าให้การให้ทานนั้นมันเสียหลายนี่เรื่องปฏิฆา6จบไปแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องวัตถุทานตัววัตถุทานคือสิ่งที่จะให้วัตถุทานนี่จะเป็นสิ่งของก็ได้หรือว่าจะเป็นความสุขส่วนตัวที่ตนจะต้องสละออกไปเพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นก็ได้วัตถุสิ่งของเช่นเงินเช่นสิ่งของโดยตรงที่มันเกื้อกูลแก่ชีวิตแก่กิจการงานของเขาตามทางวินัยเขาแยกวัตถุไว้เป็น4คืออาหารเรียกว่าบิณฑบาตแล้วเครื่องนุ่งห่มเรียกว่าจีวรที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะเครื่องบำบัดโรคเรียกว่ากีฬานาเภสัชตามหลักวินัยเราให้บิณฑบาตจีวรเสนาสนะกีฬานาเภสัชถ้าตามหลักของอภิธรรมก็ว่าให้ทางให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทางตาให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทางหูให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางจมูกให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจเนี่ยวัตถุสิ่งใดมันไปเป็นประโยชน์แก่สิ่งทั้ง6นี้แล้วก็ให้นี่เขาว่านะเขาเขาพูดอย่างปรมัตถ์ส่วนทางพระสูตรสุตตันตะนี่ก็มักจะระบุตัววัตถุตรงๆไปเลยให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ยานพาหนะคือว่าให้ทุกอย่างที่มนุษย์มันจะใช้เป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมแต่สุดให้ร่มให้รองเท้าอย่างนี้เขาก็เรียกว่าให้ยานพาหนะให้มุ้งกันยุงอย่างนี้มันก็แปลกไปจากที่พูดแล้วในเรื่องวินัยหรือเรื่องอภิธรรมแต่ทั้งหมดนี่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตการเป็นอยู่หรือกิจการงานของเขาเราให้ไปที่ถ้ามันไม่มีวัตถุที่ต้องให้มันก็ยังเล็งถึงว่าบางทีเราต้องเสียสละความสุขของเราความผาสุกของเราไปเจือจานเขาก็นับรวมเข้าในวัตถุอีกเหมือนกันสิ่งใดที่เกื้อกูลผู้อื่นโดยเราต้องเสียสละแล้วก็เรียกว่าวัตถุทานทั้งนั้นนี่เรียกว่าวัตถุเกื้อกูลแก่ชีวิตหรือการงานที่อย่างที่สองคือความช่วยเหลือทางเรี่ยวแรงทางเงินทางทองทางสติปัญญาทางอำนาจวาสนาเราช่วยเหลือผู้อื่นไ
หลายหลายทางทางเรี่ยวแรงนี่ไม่ถึงกับเสียความสุขส่วนตัวแต่เราก็ต้องเสียเรี่ยวแรงหรือเสียเวลาในบางอย่างหรือไม่ฉะนั้นก็ช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ฉะนั้นก็ช่วยเหลือด้วยอำนาจวาสนาสติปัญญาที่เขาเรียกกันว่าน้ำลายอายปากอะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับไปช่วยเขาได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าวัตถุทานวัตถุแห่งทานได้เหมือนกันที่วัตถุแห่งทานนี่มันมีจำกัดอยู่ว่าต้องประกอบด้วยธรรมต้องได้มาโดยธรรมไอ้วัตถุที่เราจะให้ทานไปนั่นน่ะมันต้องเป็นธรรมคือมันถูกต้องหรือเหมาะสมแล้วเราได้มาโดยธรรมไม่ใช่ลักขโมยมาไอ้ตัววัตถุมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วคือเหมาะสมที่คนผู้รับก็ควรจะได้รับไม่เป็นโทษแล้ววัตถุนี้เราได้มาได้มาโดยธรรมได้มาอย่างเป็นธรรมเงินหรือของที่จะทำทานเนี่ยมันควรจะได้มาโดยธรรมอย่าไปโกงมามันเป็นในเรื่องเป็นเรื่องตบตาเป็นเรื่องวกวนอะไรชอบคนแล้วขโมยก็จะไปแก้ตัวว่าไม่มีอะไรให้ทานวันนี้ไปขโมยเขาหน่อยเว้ยเอามาให้ทานมันก็จะเลิดเปิดเปิงไปถึงอย่างนี้วัตถุนั้นต้องเป็นธรรมแล้วก็ได้มาโดยธรรมทีนี้อย่างที่สามนี่ไปไกลไปถึงกับว่าเสียสละอวัยวะเลือดเนื้อเสียสละชีวิตเสียสละบุตรภรรยาออกเป็นทานมันกลายเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ไปแล้วก็มีผู้ทำมีผู้กระทำมาแล้วบางทียอมเสียอวัยวะเช่นลูกตาเช่นแขนขาอะไรของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบางทีก็เสียสละชีวิตนี่มีเรื่องพระโพธิสัตว์อยู่หลายเรื่องเสียสละชีวิตให้เสือกินก็มีเพื่อว่าเสืออย่าไปกินลูกของมันนี่นั่นมันวิธีของโพธิสัตว์ลักษณะบุตรภรรยาก็เรื่องที่ชินหูพวกเราที่สุดคือพระเวสสันดรนี่มันเป็นเรื่องน้ำใจของมหาบุรุษจึงจะทำอย่างนี้ได้มีการบัญญัติในตอนหลังขึ้นเป็นทานสามชั้นทานบารมีทานตามธรรมดาให้ของที่ตามธรรมดาก็ให้ให้กันอยู่ทานะอุปบารมีสูงขึ้นไปนี่เป็นปานกลางนี่ก็ให้สิ่งที่ให้ได้ยากถึงขนาดให้อวัยวะร่างกายนี่ที่ทานะปรมัตถบารมีให้สิ่งที่แสนจะยากแสนจะให้ได้จะให้ลูกให้มีไปเป็นทานอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของวัตถุทานเป็นวัตถุสิ่งของก็มีเป็นความช่วยเหลือทางเรี่ยวแรงสติปัญญาก็มีเป็นการให้ชั้นอุปิฏฐ์ให้อวัยวะชีวิตบุตรภรรยาก็มีใครจะทำได้เท่าไรก็ไปเลือกเอาเองทั้งหมดนี้เราพูดกันเรื่องวัตถุหรือตัววัตถุที่จะถูกให้ไปเป็นทานเรื่องที่หนึ่งพูดถึงผู้ที่จะรับทานเรื่องที่สองพูดถึงวัตถุทานที่จะให้ไปทีนี้เรื่องที่สามเราจะพูดถึงเรื่องการให้หรือวิธีให้การให้นี่ต้องดีด้วยที่เป็นหลักใหญ่ก็ต้องมีเจตนาแห่งการให้นั้นบริสุทธิ์การให้ไปนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อตกเบ็ดคนอื่นเดี๋ยวนี้เขาให้ไปเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านก็เพื่อตกเบ็ดคนอื่นเอามาเป็นพวกแล้วก็แสวงหาประโยชน์ด้วยกันอย่างนี้เจตนาไม่ดีและอย่างหนึ่งต้องพอใจต้องยินดีเมื่อคิดว่าจะให้ก็ต้องอิ่มอกอิ่มใจเมื่อให้อยู่ก็อิ่มอกอิ่มใจเมื่อให้เสร็จแล้วก็ยังอิ่มอกอิ่มใจนี่เพราะว่ามันเป็นการทำที่ถูกต้องมันจึงมีอิ่มอกอิ่มใจทั้งสามเวลาก่อนให้กำลังให้และให้แล้วนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถูกต้องแน่ทีนี้การให้ที่ดีนี่มันต้องมีการเลือกเฟ้นสิ่งของที่จะให้มันต้องเลือกเฟ้นให้ถูกต้องให้เหมาะสม
แล้วเวลาที่จะให้ก็ต้องเลือกเฟ้นให้มันถูกต้องเหมาะสมถ้าเราไม่เลือกเรื่องเวลาแล้วมันมาประดังกันเข้ามาคนรับทานก็เอาไปเทอย่างการทำบุญทำทานของเราในบางโอกาสนั่นเหลือมากจนไม่รู้จะเอาไปไหนอย่างนี้มันผิดเวลาควรจะทำให้ถูกเวลามีคนเล่าให้ฟังว่าที่ไปฮัจญีกันที่เมืองเมกกะนั่นน่ะเขามีระเบียบมีธรรมเนียมให้ทานเหมือนกันคือคนแต่ละคนที่ไปนั่นจะต้องบริจาคเงินค่าแพะตัวหนึ่งบ้างสองตัวบ้างแล้วค่าแพะนั่นไหว้เป็นทานเพื่อว่าคนที่ไม่มีสตางค์จะได้อาศัยเป็นอาหารแต่มันมีคนบริจาคมากเกินคาดถ้าที่ถูกฆ่าเนี่ยกองเป็นภูเขาแล้วไม่มีใครกินหวานไว้มันก็เน่าเหม็นคลุ้งไปหมดสำหรับแรงกินนี่นี่มันผิดเวลาผิดสถานที่อะไรมันก็มีด้วยกันทุกศาสนาเพราะว่าศรัทธามันมากเกินไปนี่จึงต้องเลือกสิ่งของเลือกเวลาเลือกสถานการณ์เลือกบุคคลเลือกอะไรมันเลือกให้ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ทานเลือกเป็นเสียก่อนแล้วจึงให้ทานนี่พระสุคตสรรเสริญที่อาการที่ให้ต้องถูกต้องต้องเคารพต้องเหมาะสมอย่างน้อยเราต้องเคารพทานของเราเราให้คนขี้เรื่อนเราก็มีความเคารพในทานของเราเพื่อเป็นการประพฤติธรรมมันเราต้องเคารพที่เราต้องเลือกให้เป็นการให้ที่มีประโยชน์กว้างขวางเพราะมันจะเกิดมีสังฆทานมีปุคคลิกทานให้ปุคคลิกทานคือให้แก่คนที่เรารักเราชอบเป็นคนคนไปให้สังฆทานนั้นให้เป็นส่วนรวมแก่หมู่แก่คณะแก่คณะสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสังฆทานถ้าชอบใจพระองค์นั้นองค์นี้เอาไปให้เป็นส่วนตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าปุคคลิกทานมันคับแคบเนี่ยเพื่อการให้ที่ดีที่ถูกต้องก็ต้องระวังให้เป็นอย่างนี้ที่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุทานทั้งนั้นปฏิภาหกก็ดีวัตถุทานนั่นก็ดีการให้นั่นก็ดีนี่ก็เป็นเครื่องวัดว่าการให้ทานนี่ดีแต่ทีนี้ก็ระวังให้ดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งขอเตือนว่าระวังให้ดีอย่างหนึ่งเพื่อการให้วัตถุทานอย่างนี้มันเป็นไปเพื่ออาสวะก็มีไม่เป็นไปเพื่ออาสวะก็มีเป็นไปเพื่ออาสวะนั้นมันเพิ่มกิเลสมันอยู่ที่เจตนาค่ากำไรเกินควรทำบุญให้ทานแล้วก็จบแล้วจบเล่าจบแล้วจบเล่าสังเกตดูว่าให้มันได้ผลร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าถ้าเขาทำบุญบาปได้วิมานหลังหนึ่งนี่มันเป็นการค่ากำไรเกินควรเป็นการให้ทานเชียนิดที่เป็นไปเพื่ออาสวะคือเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้มากขึ้นเขาก็ไม่ได้ตำหนิว่าผิดอะไรนะแต่ระบุให้เห็นว่านี่เป็นอาสวัฏฐานิยะคือเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแห่งอาสวะที่มากออกไปเมื่อก่อนเรายึดถือน้อยทีนี้พอได้ผลมากเขาก็เลยยึดถือมากเนี่ยก็มีอาสวะมากก็กลับจะมีความทุกข์เพราะความยึดถือมากเพราะเนื่องจากการให้ทานชนิดนี้ทานชนิดนี้เขาเรียกว่ามันเป็นไปเพื่ออาสวะที่อย่างที่สองไม่เป็นไปเพื่ออาสวะคือตรงกันข้ามให้เพื่อให้มันหมดไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นให้หมดไปทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปเช่นบริจาคออกไปนี่ไม่มัวจบอยู่ว่าเอาวิมานหลังเอาวิมานสิบหลังเอาอะไรอย่างนั้นให้ไปเดี๋ยวคิดว่าจงไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถิดเราไม่ต้องการอะไรนอกจากความไม่เห็นแก่ตัวให้เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวของเราให้ไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถิดเราไม่ต้องการเอาร้อยเท่าพันเท่าสิบเท่าเหมือนที่เขาต้องการกันเนี่ยคือข้อที่ต้องระวังให้ดีให้เพื่อเอากำไรเกินควรนั่นแหละคือเวียนว่ายไปในวัฏฏะอีกแล้วก็เป็นอุปธิคือเป็นของหนักที่จะต้องแบกเอาไป
มันรวยกว่าเก่ามันต้องแบกไปมากกว่าเก่าเป็นของหนักแต่ถ้าให้ไม่เอาอะไรตอบแทนทำนองนี้มันเป็นของเบาเพราะมันจึงเป็นไปเพื่อนิพพานให้ที่เป็นไปเพื่อนิพพานมันต้องเบาถ้าให้เอากำไรมากๆมันก็ต้องหนักจะให้ทานชนิดไหนก็เลือกเอาเองกันแล้วกันหลักปฏิบัติมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้การให้ไม่ดีให้หลับหูหลับตามันทำให้มีคนอันธพาลมากขึ้นทำให้มีอลัทธิในพุทธศาสนามากขึ้นถ้าให้ไม่เป็นและให้ไม่ดีมันเพิ่มอันธพาลเพิ่มอลัทธิขึ้นมาในโลกนี้นี่มันยิ่งร้ายไปกว่าซะอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังให้ดีในการให้ทานหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้วัตถุทานมันก็จะมีเพียงเท่านี้โดยหัวข้อสำคัญสำคัญถ้าพูดให้รายละเอียดให้แสดงอานิสงส์ได้สวรรค์วิมานพูดกันตั้งปีก็ไม่จบจะพูดแต่หัวข้อที่จะต้องรู้ไว้และปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุทานคือให้สิ่งของทีนี้ก็มาถึงทานที่สองเรียกว่าอภัยทานแม้สิ่งที่เรียกว่าอภัยทานนี้ก็ต้องมีปฏิฆาหกคือผู้รับเหมือนกันอภัยทานหมายถึงให้อภัยคำว่าอภัยเนี่ยแปลว่าไม่ต้องกลัวคำว่าอภัยแปลว่าไม่ต้องกลัวเราให้อภัยคือเราให้ความไม่ต้องกลัวไปแก่บุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นไม่ต้องกลัวเรานี่คือให้อภัยนี่บางคนจะคิดว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่ให้ทานเว้ยนี่มันไม่รู้มันพูดไปทั้งไม่รู้ให้อย่างนี้เขาก็เรียกว่าให้ทานแต่เขาเรียกว่าอภัยทานเป็นสิ่งที่ให้กันได้ให้ได้ทั้งทางกายให้ได้ทั้งทางวาจาให้ได้ทั้งทางจิตใจทางร่างกายเขามาขอขมาขออภัยเราก็รับทางวาจาเราก็บอกอโหสิกรรมทางจิตใจเราก็สลัดไอ้ความโกรธความอาฆาตจองเวรนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอภัยทานทั้งนั้นมีได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจนี่จะแยกประเภทให้เห็นชัดว่าอภัยทานเนี่ยอย่างน้อยก็มีอยู่สักสามอย่างอภัยทานที่แรกคือการให้อภัยโทษให้ขมาโทษคือยอมรับการขมาโทษเรียกว่าให้อภัยอย่าโทษให้การให้รับการขอกรรมาเข้าใจดีแล้วไม่ต้องอธิบายก็ได้อย่างที่สองเราไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายใครนั่นแหละคือให้อภัยทานเหมือนกันเราจงเป็นอยู่อย่างไม่เบียดเบียนอย่างไม่ประทุษร้ายใครที่เขาเรียกกันว่าศีลนั่นแหละคืออภัยทานไม่ไปทุจริตเบียดเบียนแก่ชีวิตแก่ร่างกายหรือแก่น้ำใจไม่เบียดเบียนเนื้อตัวของเขาไม่เบียดเบียนจิตใจของเขาไม่ทำลายชีวิตของเขาทุกระดับเลยนับตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมาจนถึงมนุษย์จนถึงกระทั่งเทวดาหรือพรหมเลยถ้ามันจะมีแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกคิดนึกและเราไม่เบียดเบียนให้เขารู้สึกกระทบกระทั่งเป็นทุกข์นี่เรียกว่าให้ความไม่เบียดเบียนความไม่ประทุษร้ายที่อันที่สามแผ่เมตตาจิตอยู่เป็นปกติทุกวันทุกคืนทุกลมหายใจเข้าออกจะแผ่เมตตาจิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ก็คืออภัยทานนึกดูแล้วก็น่ารวยในข้อที่ว่าอภัยทานนี่ไม่ต้องลงทุนสักสตางค์หนึ่งก็ได้ถ้าสร้างโบสถ์หลังต้องเสียหลายแสนนะแต่ว่าทำอภัยทานนี่ไม่ต้องให้สตางค์สักสตางค์หนึ่งก็ทำได้แล้วยังจะมีผลสูงกว่าซะด้วยเดี๋ยวพูดไปจะถอยศรัทธาอย่าพูดดีกว่าจะให้รู้ไว้ว่าอภัยทานนี่
มันทำยากกว่าที่จะให้วัตถุเพราะมันเป็นเรื่องจิตใจมากขึ้นไปอีกคนถือตัวให้มาขอขมาก็ไม่ยอมให้แล้วเป็นอยู่อย่างผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เรื่อยไม่รักผู้อื่นไม่เห็นใจผู้อื่นนี่มันไม่มีอภัยทานนั่นขอให้ตัดสินใจแน่ลงไปว่าเราเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะสะสางในเรื่องอภัยทานนี่ให้เป็นชิ้นเป็นอันไอ้วัตถุทานก็ทำมามากแล้วอย่างเมื่อเช้านี่ก็เห็นอยู่ก็ว่าเป็นวัตถุทานที่ไหนที่ไหนก็มีแต่วัตถุทานเห็นง่ายแต่เรื่องอภัยทานนี่ดูยังโรงเรงแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยขอให้ไปชำระสะสางคือทำให้มันมีขึ้นให้มันครบถ้วนให้มันถูกต้องว่าหนึ่งให้อภัยโทษยอมรับขมาข้อสองไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งไม่ประทุษร้ายใครหมดข้อสามอยู่ด้วยจิตที่แผ่เมตตาทั้งกลางวันและกลางคืนหมดนี้ก็เป็นอภัยทานเป็นทานที่สองทานที่หนึ่งคือวัตถุทานให้วัตถุทานที่สองคืออภัยทานให้อภัยนิทานอย่างที่สามเรียกว่าธรรมทานนี่คือให้ธรรมะเป็นทานคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงความรู้ที่เขารู้แล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้เรียกว่าธรรมในที่นี้แล้วทานก็คือการให้ไอ้ทานที่สามนี้ก็ต้องมีปฏิฆาหกคือผู้รับอีกเหมือนกันไม่ค่อยเป็นไปเพื่อกิเลสอาสวะเพราะมันเป็นเรื่องของวิชาความรู้ของปัญญาไม่ลุ่มหลงง่ายเหมือนวัตถุทานธรรมทานนี่มีได้เป็นสองอย่างคือโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงเช่นอาตมากำลังพูดเรื่องที่มีประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมทานโดยตรงที่เป็นโดยอ้อมนั่นก็คือว่าผู้ที่ช่วยสนับสนุนให้เป็นได้อย่างนี้เช่นอาตมาต้องการจะพิมพ์หนังสือให้มันแพร่หลายเนี่ยมีเยอะแยะไปหลายคนช่วยจัดพิมพ์เนี่ยเขาก็เป็นผู้ให้ธรรมทานโดยอ้อมในมาตมาเป็นผู้ให้ธรรมทานโดยตรงธรรมทานมีได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้วก็มีผู้รับทานจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าให้ไปแล้วมันมีใครรับมันก็เป็นหมันเหมือนกันจะพิมพ์หนังสือขึ้นในทั่วโลกแต่ถ้าไม่มีใครอ่านมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันจะเทศให้เท่าไรเท่าไรแต่ถ้าไม่มีใครฟังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ต้องมีปฏิฆาหกที่ธรรมทานนี่ก็อยากจะแจกแจงออกไปเป็นสามประเภทอีกด้วยด้วยอีกคือว่าอย่างน้อยก็มันสามระดับระดับที่หนึ่งให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทั่วๆไปเป็นทานนี่หมายถึงความรู้สามัญชั้นพื้นฐานให้ความรู้แม้แต่เรื่องเรียนกอขอกอกาเรียนหนังสือหนังหาเบื้องต้นนี่ก็สงเคราะห์เข้าในธรรมทานนั้นครูบาอาจารย์ทั่วไปก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ธรรมทานทั้งนั้นแม้แต่ว่าพ่อแม่อุตส่าห์สอนลูกสอนหลานให้รู้ภาษีภาษานี่ก็เป็นธรรมทานหรือมากไปกว่านั้นอีกสอนให้มันกินข้าวเป็นสอนให้มันอาบน้ำเป็นสอนให้มันรู้จักรักความดีนี่ก็เป็นธรรมทานพ่อแม่ก็สอนลูกเล็กๆให้รู้สิ่งที่ควรรู้อย่างพื้นฐานนี่ก็เรียกว่าธรรมทานสอนหนังสือหนังหาสอนในวิชาชีพนี่ก็เรียกว่าธรรมทานชั้นต่ำชั้นต้นแต่มันเป็นชั้นพื้นฐานถ้าไม่มีชั้นพื้นฐานแล้วชั้นต่อไปมันก็มีไม่ได้นั่นเราก็ต้องสนใจโดยตรงก็สอนไปโดยอ้อมก็ช่วยให้มันสำเร็จเช่นช่วยสร้างโรงเรียนช่วยสร้างอุปกรณ์การศึกษาอะไรต่างๆมันก็เป็นการให้ธรรมทานโดยอ้อมเช่นเราให้กระดานดำให้อะไรเหล่านี้เราไม่เรียกว่าวัตถุทานเราเรียกว่าวัดธรรมทานโดยอ้อม
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ทำให้เกิดแก่การเกิดวิชาความรู้นี่เราเรียกว่าธรรมทานโดยอ้อมธรรมทานโดยตรงกับพูดก็ตรงๆในเรื่องที่จะต้องพูดนั่นอย่างต่ำก็คือว่าความรู้พื้นฐานที่ชนิดที่สองสูงขึ้นมาเราเรียกว่าแสงสว่างในทางวิญญาณให้แสงสว่างในทางวิญญาณนี่จะเป็นธรรมะหรือเป็นศาสนาเป็นธรรมะที่สูงขึ้นมากว่าระดับธรรมดาจนเรียกว่าแสงสว่างทางวิญญาณเช่นเทศเรื่องดับทุกข์สอนเรื่องดับทุกข์อย่างนี้เป็นการให้แสงสว่างทางวิญญาณคือชี้หนทางแห่งการเดินของชีวิตเนี่ยชี้ทางเดินของชีวิตนี่ให้มันสูงขึ้นไปจนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเราสอนเด็กๆให้รู้หนังสือกขกกในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะทำอะไรจะไปข้างไหนมันยังไม่รู้มันรู้แต่วิชาเรื่องปากเรื่องท้องนั่นเป็นเบื้องต้นที่พอมาถึงขั้นที่สองนี่ให้แสงสว่างแก่วิญญาณเพื่อจะเดินทางไปถูกต้องนี่คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตามเนี่ยเป็นตัวธรรมทานแท้อยู่ที่นี่นี่ก็มีโดยอ้อมเหมือนกันช่วยสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรท่าว่ามันเป็นไปเพื่อให้คนลืมหูลืมตาแล้วก็เป็นธรรมทานโดยอ้อมถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นวัตถุทานเพื่อความสะดวกสบายทีนี้แสงสว่างทางวิญญาณนี่ขอให้ช่วยฟังให้ดีๆว่าไม่จำเป็นจะต้องไพเราะเสมอไปถูกแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสกำชับกำชาอยู่เสมอว่าจงไปประกาศพรหมจรรย์จงแสดงธรรมให้มีความไพเราะในเบื้องต้นมีความไพเราะในท่ามกลางมีความไพเราะในเบื้องสูงไพเราะอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไพเราะหูแต่หมายความว่าไพเราะแก่จิตใจคือสบายกับจิตใจเป็นประโยชน์กับจิตใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหลักมันก็มีต่อไปถึงกับว่าแม่คำด่าก็เป็นธรรมทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าให้ทุกคนถือว่าคำด่าเป็นคำชี้ขุมทรัพย์คำด่าของบิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นเป็นคำชี้ขุมทรัพย์ทั้งคำด่าชนิดนี้ก็เป็นธรรมทานถ้าเราไม่ได้อาศัยธรรมทานชนิดนี้เราคงไม่เป็นเนื้อเป็นตัวมาอย่างนี้คงเลวหลายกว่านี้เนี่ยคำขนาบคำด่าของบิดามารดาครูบาอาจารย์ช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวเรามาจนมาอยู่ในสภาพอย่างนี้จึงถือว่าแม้แต่คำด่าก็เป็นธรรมทานเพราะว่ามันเป็นคำด่าด้วยความหวังดีด้วยความรักลูกด้วยความรักศิษย์ด้วยความรักเพื่อนมนุษย์จึงได้ด่าคำด่านั่นจึงเป็นคำที่ขุมทรัพย์มันมีความหมายเฉพาะของมันไม่ใช่ด่าด้วยกิเลสมันด่าด้วยความอยากให้ดีแม้แต่คำโกหกถ้ามันโกหกด้วยความหวังดีให้คนประพฤติดีมันก็เป็นธรรมทานถ้าพูดดีๆมันไม่เชื่อต้องพูดโกหกมันจึงเชื่อแล้วมันไม่ไปทำใหม่ความชั่วให้คำพูดโกหกนั้นกลายเป็นธรรมทานไปได้ถ้าทำด้วยเจตนาดีแต่ถ้าโกหกเพื่อลักล่วงเอาประโยชน์ของเขานี่ไม่ใช่นี่คนละเรื่องคนละอันคำโกหกอย่างนี้พาลงไปในนรกส่วนคำโกหกที่ทำให้คนบางคนกลับดีได้นี่เป็นธรรมทานโดยอ้อมเนี่ยธรรมทานอย่างที่สองก็คือให้แสงสว่างเป็นนิพพานให้ธรรมะเป็นให้แสงสว่างเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานที่อยากจะแถมอย่างที่สามให้นิพพานเป็นทานซะเลยคนไม่เคยฟังไม่ถูกให้นิพพานเป็นทานเนี่ยลองคิดดูทีว่ามันให้อะไรหลายคนชอบพูดว่าท่านพุทธทาสนี่ว่าเอาเองพูดเอาเองไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องมีในคัมภีร์
ว่าไปว่าไปก็ได้ว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่พูดเอาเองไม่ใช่ว่าเอาเองมันมีอยู่ในคัมภีร์แต่เขาเรียกชื่อไม่เหมือนกันเราเอามาเรียกชื่อธรรมดาสามัญให้ฟังถูกให้มันเป็นที่เข้าใจง่ายจับจวยเอาง่ายให้นิพพานเป็นทานนี่อยากจะจำกัดความหมายลงไปว่าเราทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้นั้นได้ชิมรสของพระนิพพานคือความเย็นใจถ้าท่านทั้งหลายได้ทำบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเย็นใจเยือกเย็นจะสงบเย็นในจิตใจจริงแล้วนี่เรียกว่าให้นิพพานเป็นทานโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างชั้นต้นบ้างชั้นกลางบ้างชั้นปลายบ้างนี่อยากจะอวดสักหน่อยเขาว่าเราที่อวดนะเราก็อยากจะอวดว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือให้นิพพานเป็นทานเพราะว่าได้จับอะไรไว้ได้หลายอย่างเพราะว่านั่งตรงนี้แล้วเย็นอกเย็นใจไอ้ตรงนี้มันให้ความเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจเพราะอะไรเพราะมันลืมตัวกูของกูเมื่อมานั่งลงที่ตรงนี้ทุกคนลืมตัวกูลืมของกูลืมบ้านลืมของลืมไปลืมของกูที่บ้านแล้วลืมตัวกูมีชีวิตอยู่จิตมันว่างมันเลยสงบเย็นดื่มรสตัวอย่างของพระนิพพานที่ตรงที่นั่งอยู่แถวนี้ตรงนี้เราจะพูดว่าตรงนี้เป็นที่ให้นิพพานเป็นทานใครไม่เชื่อลองคิดดูลองค้านดูก็ได้ว่าตรงนี้มีการให้นิพพานเป็นทานคือตรงนี้มันทำให้ลืมตัวกูลืมของกูจิตว่างปราศจากตัวกูของกูได้รับความเย็นชนิดพิเศษของนิพพานเป็นการชิมลองชั่วคราวประจวบเหมาะบังเอิญยังไม่ใช่นิพพานแท้นิพพานถาวรตลอดกาลอะไรแต่ก็มีรสชาติอย่างเดียวกันคือเย็นใจสบายใจบอกไม่ถูกนั่นสิ่งที่เรียกว่ามหรสพทางวิญญาณนี่คือการให้นิพพานเป็นทานด้วยไม่ใช่เพียงแต่ให้ความรู้อย่างเดียวแล้วจัดต้นหินจัดต้นไม้จัดสระน้ำลำธารอะไรว่าอย่างนี้เป็นมโหสถทางวิญญาณคนมาได้รับความเย็นความสบายใจที่บอกไม่ถูกนี้ชิมรสของพระนิพพานล่วงหน้าจะยอมให้กว้างไปถึงว่าสร้างปูชนียสถานสร้างปูชนียวัตถุพระธาตุพระเจดีย์อะไรก็ตามถ้าสร้างถูกวิธีมีประโยชน์ทำให้คนเย็นอกเย็นใจได้ก็ควรจะเรียกว่าให้นิพพานเป็นทานเหมือนกันคนแต่ก่อนเขาสร้างมากเพราะเหตุนี้สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ประจำบ้านประจำเมืองให้คนเห็นแล้วสบายใจเย็นใจมีจิตใจสงบลงทันทีนี่ก็เรียกว่าให้นิพพานเป็นทานได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันเฟ้อแล้วมันไม่ให้ประโยชน์อย่างนั้นใช่ไหมเพราะกลัวว่าจะเปลืองมากเกินกว่าผลที่ได้รับนี่มาเล่นกับธรรมชาติดีกว่าก้อนหินพูดได้ต้นไม้พูดได้เม็ดทรายพูดได้มาฟังที่ว่ามันพูดว่าอะไรมันพูดว่าโอ้ยอย่าบ้าเป็นนักโอ้ยหยุด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 นี่คนนี้ก็หยุดว่าอย่าร้อนกันนักเว้ยเย็นกันซะบ้างก้อนหินพูดอย่างนี้ต้นไม้พูดอย่างนี้มานั่งอยู่กับก้อนหินกับต้นไม้นี่มันก็ต้องได้ยินอย่างนี้ถ้ามีหูไม่หนวกเดี๋ยวนี้หูมันแสไปแต่จะหาวัตถุหาเหยื่อคอยฟังว่าก้อนหินจะบอกเลขอะไรนี่มันเคยมีที่นี่แล้วพอได้ยินว่าก้อนหินพูดได้ต้นไม้พูดได้มันก็คอยฟังว่าก้อนหินต้นไม้จะบอกเลข3ตัวว่าเลขอะไรนี่มันเดินกันคนละทางอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะได้รับนิพพานเป็นทานหรอกแต่พอมันนั่งดูก้อนหินว่ามันหยุดมันเย็นอย่างไรต้นไม้มันหยุดมันเย็นอย่างไรเราลืมไอ้เรื่องวุ่นวายเรื่องยึดมั่นถือมั่นกันเสียทีเถอะนี่มาเป็นก้อนหินกันสักพักหนึ่งเถอะก็ได้รับความเย็นเป็นนิพพานฉะนั้นจึงว่าไอ้การจัดสถานที่อย่างนี้หรือว่าวัตถุอย่างไหนก็ตามให้มันเกิดความหยุดกับจิตใจความเย็นกับจิตใจแล้วจะถือว่า
ป็นการให้นิพพานเป็นทานซึ่งที่แท้มันก็เป็นการให้ธรรมทานแค่นิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่เป็นพิเศษกว่าออกไปจนถึงกับว่าให้ได้รับผลเลยไม่ต้องไปมัวรีรอปฏิบัติอะไรที่ไหนอยู่แล้วธรรมทานตามธรรมดาต้องรับฟังเอาไปไปคิดไปนึกแล้วไปปฏิบัติจึงจะได้ผลเดี๋ยวนี้มันนั่งกับก้อนหินก้อนนี้ใจมันเย็นลงไปได้นี่เรียกว่าเป็นการให้ความเย็นใจเป็นทานโดยเจตนาให้ท่านทั้งหลายได้รับความเย็นอกเย็นใจเป็นทานถ้าใครเกิดได้ขึ้นมาเราก็เรียกว่าให้นิพพานเป็นทานทั้งหมดนี้มันสงเคราะห์เป็นเรื่องธรรมทานทั้งนั้นเป็นธรรมะที่แปลกๆต่างๆกันให้ความรู้พื้นฐานกอขอกอกาให้มันรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักไอ้ก็เรียกว่าธรรมทานขั้นต้นให้แสงสว่างแก่จิตใจให้เดินทางของชีวิตถูกต้องให้ชีวิตเดินถูกทางอย่างนี้ก็เรียกธรรมทานแท้ที่ให้ผลเป็นความสงบเย็นเลยที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เลยก็เรียกว่าให้นิพพานเป็นทานรวมทั้ง3ประการนี้เรียกว่าธรรมทานทั้งนั้นพยายามให้มีการให้ธรรมทานให้มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติในบรรดาทานทั้งหลายทั้งปวงนั้นธรรมทานชนะทานทั้งหลายทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญธรรมทานว่าชนะทานทั้งปวงนี่หมายความว่าท่านพูดหมายถึงทานประเภทที่มีผู้รับอาตมาขอแบ่งแยกยกเว้นในทานชนิดที่ไม่มีผู้รับซึ่งจะพูดอีกทีหลังนี่ในบรรดาทานที่มีผู้รับกันแล้วธรรมทานสูงกว่าทานไหนๆหมดจนชนะเลยก็จะเป็นวัตถุทานให้สิ่งของก็ดีจะเป็นอภัยทานให้อภัยก็ดีจะเป็นธรรมทานการให้ความรู้ก็ดีใน3อย่างนี้ธรรมทานการให้ความรู้เนี่ยชนะจะต้องเป็นความรู้จริงให้ดับทุกข์ได้นี่เป็นว่าทาน3อย่างนี้มันหมดไปแล้วในบรรดาทานที่ต้องมีผู้รับทีนี้ก็จะพูดถึงทานที่ไม่ต้องมีผู้รับพิเศษออกไปที่เขาจะหาว่าท่านธรรมธาตุท่านพุทธธาตุที่ชอบว่าเอาเองนะก็คือทานประเภทนี้จะว่าเอาเองหรือไม่ว่าเอาเองก็ลองฟังดูสิพอจะพูดถึงทานประเภทนี้มันไม่มีผู้รับแล้วมีอาการแปลกประหลาดจะต้องวินิจฉัยคำบางคำกันเป็นพิเศษคำว่าทานแปลว่าให้คำที่สองบริจาคแปลว่าสละออกไปรอบด้านจาคะแปลว่าสละปริแปลว่ารอบด้านบริจาคแปลว่าสละไปรอบด้านแล้วปฏินิสสัคคะแปลว่าให้คืนสลัดคืนหรือให้คืนถ้าเข้าใจคำสามคำนี้ไปตามลำดับแล้วจะเข้าใจทานอันประหลาดนี้ได้เราเรียกกันว่าสุญญตาทานทานที่เนื่องด้วยสุญญตาสุญญตาคือความว่างสุญญตาทานคือทานที่เนื่องด้วยสุญญตาเดี๋ยวก็ฟังดูว่ามันหมายความว่าอะไรสุญญตาทานนี่เขาบอกดังๆเลยว่าตั้งชื่อเอาเองอาตมาตั้งชื่อเอาเองว่าสุญญตาทานจะไปหาชื่ออย่างนี้ไม่พบในพระไตรปิฎกแต่เรื่องราวนั้นมีเยอะแยะไปหมดเรื่องราวที่บริจาคตัวกูของกูออกไปเสียให้หมดเนี่ยเรียกว่าสุญญตาทานทานนี้ไม่ต้องการปฏิภาหกไม่ต้องการผู้รับทานน่าจะยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกทานนี้ก็ไม่ต้องมีผู้ให้ทานฟังดูดิแปลกไหมทานที่ไม่ต้องมีทั้งผู้ให้ทานและผู้รับทานถ้าทำได้จริงทำได้ถึงที่สุดจะไม่มีตัวกูของกูผู้ให้ทานหรือจะไม่มีใครที่เป็นผู้รับทานยิ่งฟังยากขึ้นทุกทีนั่นจึงต้องขอร้องให้
ิดถึงคำว่าบริจาคบริจาคบริจาคนั่นคือมันซัดออกไปซัดออกไปไม่เอาเข้ามาแล้วคำว่าปฏินิสสัคคะเนี่ยมันสลัดคืนเจ้าของเวียงคืนเจ้าของเดิมสำหรับสุญญตาทานทานที่เนื่องด้วยสุญญตาเนี่ยถ้าเกิดถามกันขึ้นมาว่าเอาอะไรให้เอาอะไรเป็นวัตถุสำหรับให้มันก็ตอบว่าเอาตัวกู้ของกู้นั่นแหละให้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตัวกู้นี่ของกู้เอาอันนี้ให้ให้ออกไปให้มันหมดตัวกู้ของกู้แล้วมันก็มีความว่างเกิดขึ้นมาแทนนี่ทานที่เนื่องเลยสุญญตาความว่างเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยมันหวงตัวกูหวงของกูมันไม่อยากให้ใครมันยิ่งมีตัวกูยิ่งมีของกูมันยิ่งหวงไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูมันไม่อยากให้แล้วจะพูดกันรู้เรื่องได้ยังไงมันล้วนแต่ไม่อยากจะให้นี่เรามาบอกว่าต้องให้ไอ้ตัวกูของกูนี่อย่าเอาไว้มันร้อนเป็นไฟทีนี้ตัวกูของกูที่ร้อนเป็นไฟนี่เอาไปให้ใครใครมันจะเอาหรอนอกจากคนโง่คนฉลาดไม่มีใครจะรับเอาไปมันเป็นไฟมันร้อนเป็นไฟกิเลสหรือความทุกข์นี่มันร้อนเป็นไฟเอาไปให้ใครไม่มีใครเอานี่ใครตัวเราเนี่ยตัวกูของกูจะถูกให้ออกไปแล้วใครเป็นผู้ให้มันก็ต้องความว่างความว่างจากตัวกูของกูคือจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญานี่จิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญานี่ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไอ้จิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญานี่มันจะให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูออกไปให้หมดสิ้นนี่เรียกว่าไม่ต้องมีตัวผู้ให้ก็ได้เพราะจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนถ้าจิตเป็นตัวตนมันก็ไม่ให้อีกแล้วเรียกว่าไม่มีผู้ให้ก็ได้ไม่มีผู้รับก็ได้ให้ใครๆก็ไม่เอาถ้ามีตัวตนแล้วมันให้ไม่ได้มันต้องไม่มีตัวตนมันจึงจะให้ตัวตนนี่ออกไปเสียท่านก็จึงพูดว่าจิตบริสุทธิ์หรือเบญจขันธ์บริสุทธิ์นามรูปบริสุทธิ์ไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละเป็นผู้ให้ตัวกูของกูออกไปโดยสมมติอย่างนี้เขาเรียกว่าบริจาคอย่างยิ่งบริจาคหมดไม่มีอะไรเหลือถ้าลงบริจาคตัวกูของกูไปเสร็จแล้วมันจะมีอะไรเหลือล่ะคิดดูมันเหลือแต่ความว่างหรือความบริสุทธิ์หรือความสะอาดเรื่องนั้นไม่ใช่ตัวกูของกูเลยตัวกูของกูนี่สกปรกมืดมัวร้าวร้อนหายไปเสียมันก็เลยว่างไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนภาวะที่เหลืออยู่คือว่าความสะอาดสว่างสงบของความว่างจากตัวกูของกูเนี่ยทานชนิดนี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เข้าใจคำไปตามลำดับว่าบริจาคเนี่ยมันสละออกไปหมดมันจึงจะเป็นบริจาคถ้าสละแล้วกำไรมากนี่จะไม่เป็นบริจาคเป็นการค้าขายคำบริจาคไม่ค่ะต้องสละออกไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ว่าเป็นบริจาคที่บริจาคนี่มันต้องทำด้วยสติปัญญานี่บริจาคนี่ไม่รู้จะบริจาคไปให้ใครในตอนนี้ก็เรียกว่าบริจาคคืนให้ธรรมชาติซึ่งเป็นเจ้าของเดิมตรงนี้ต้องศึกษาธรรมะในชั้นลึกอีกข้อหนึ่งว่าทุกอย่างเป็นของธรรมชาติธรรมชาตินี่ไม่ใช่ตัวตนก็เรียกธรรมชาติเท่านั้นมันปรุงแต่งกันอยู่มันเป็นไปอยู่ตามธรรมชาติ มีบาลีที่ควรจะสนใจว่าสุดทังธรรมะสมุปปนังเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นล้วนๆสุดทังสังขารสันตติงเป็นการสืบต่อของสังขารล้วนๆไม่มีตัวกูไม่มีของกู นับตั้งแต่ก้อนดินก้อนหินต้นไม้อะไรมาเรียนถึงว่าเลือดเนื้อร่างกายชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆเป็นการปรุงแต่งของธรรมชาติล้วนๆเป็นการสืบต่อของธรรมชาติล้วนๆ
มันจึงเกิดออกมาเป็นคนกินได้เดินได้นอนได้ทำนั่นทำนี่มันเป็นการสืบต่อปรุงแต่งของธรรมชาติล้วนๆทีนี้มันจิตมันโง่ว่าตัวตนวันนี้คือตัวตนเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เพราะเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เพราะเราคิดเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้นี่มันก็เป็นของเราแล้วเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เราเป็นเจ้าของมันเป็นของเราเราเป็นเจ้าของแก่มันนี่คือตัวกูของกูความโง่แสนที่จะโง่เกิดขึ้นแล้วในใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความโง่คิดว่าเป็นความจริงความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วลงรากแน่นหนาแน่นแฟ้นไอ้ตัวกูอะไรของกูอะไรตัวกูอะไรของกูถูกลิงล่างหูใส่หน้าเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักจำถ้าว่ายังสละไอ้ตัวกูของกูนี่ออกไปไม่ได้มันก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเราต้องสละคืนในธรรมชาติเป็นลำดับไปอันที่หนึ่งสละมานะทิฏฐิอย่างหยาบหยาบไอ้มานะทิฏฐิจองหองคองขนหยาบหยาบเนี่ยที่ไม่ยอมใครเนี่ยสละซะก่อนเถอะสละให้ใครก็ไม่มีใครรับนี่ก็สละคืนให้ธรรมชาติเจ้าของเดิมไปเป็นธรรมชาติของกิเลสไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเราไม่ต้องรู้สละคืนให้ธรรมชาติอันที่หนึ่งสละมานะทิฏฐิที่ทำให้จองหองคองขนขั้นต้นอันที่สองก็สละความเห็นแก่ตัวความเห็นว่าของกูเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตนิยาว่าของกูอะไรที่ว่าของกูของกูของกูนะเลิกเป็นนกเขาขึ้นเสียทีถ้าได้ยินนกเขาขันเมื่อไรแล้วก็ให้รู้ว่ามันบ้าที่เราเอานกเขามาเปิดให้ฟังกันบ่อยๆให้รู้จักเปรียบเทียบว่าไอ้ของกูของกูนี่มันบ้าเตรียมละไอ้ความเห็นแก่ตัวเอาเข้ามาข้างตัวนี่ที่ว่าของกูของกูเหมือนนกเขานะกันเสียก่อนแล้วขั้นที่สามต่อไปอีกก็ละไอ้อัตมิมานะตัวสุดท้ายคือตัวกูนั่นแหละละตัวกูนี่ตัวกูก็อย่าได้มีเลยคือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอัตตานี่เป็นแกนกลางของกิเลสเป็นแกนกลางของความรู้สึกที่ผิดทั้งนั้นเลยไอ้ละอัตตานี่ออกไปเสียบริจาคออกไปเสียเวียงคืนไว้ให้เจ้าของสิเจ้าของเดิมคือธรรมชาตินั่นแล้วก็ละสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวกูเสียได้นี่จะเป็นยังไงมันก็เป็นนิพพานละมานะทิฏฐิจองหองของขนเสียได้ก็ละอะไรอะไรที่เป็นของกูเสียได้แล้วก็ละตัวกูนั่นเสียได้ทีหนึ่งมันก็หมดกันมันก็เป็นนิพพานนิพพานคือว่างจากตัวกูของกูว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความว่ายเวียนว่างจากทุกอย่างมันจึงเป็นความสงบสุขเย็นไอ้เวลาที่ใจของเราเย็นไม่ถูกปรุงแต่งอะไรเลยนั่นน่ะเป็นตัวอย่างของนิพพานอย่างนี้เรียกว่าการให้ทานที่เนื่องด้วยสุญญตาคือความว่างจากตัวกูของกูเพียง3อย่างเท่านี้ยังไม่หมดขอแถมพวกอีกอย่างหนึ่งจะสละอะไรลองทายล่วงหน้าลองเดาดูที่ว่าจะสละอะไรทีนี้เดี๋ยวนี้ได้นิพพานแล้วเย็นสบายแล้วจะสละอะไรอีกอันที่4ก็คือสละนิพพานนั่นแหละออกไปสักทีหนึ่งไม่ใช่นิพพานของกูไม่ใช่นิพพานของนิพพานไม่ใช่นิพพานของอะไรนิพพานนั้นเป็นความว่างและเป็นความว่างอย่างยิ่งเหลืออยู่แต่ความว่างอย่างยิ่งนี่ผลของสุญญตาทานหรือทานที่เนื่องด้วยสุญญตาไปไปมาก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความว่างก็ลองทบทวนดูว่าไอการให้ทานนี่มันมีมาเป็นลำดับเป
็นระดับที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะนับตั้งแต่ว่าให้วัตถุทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสิ่งของให้อภัยทานให้ความไม่เบียดเบียนแล้วก็ให้ธรรมทานให้ความรู้ที่จะเดินไปถูกทางจนถึงว่ามันจะแน่ต่อพระนิพพานทีนี้เพื่อจะได้นิพพานแล้วก็ให้ตัวกูของกูนี่ออกไปทีหนึ่งก่อนแล้วได้เป็นนิพพานขึ้นมาก็อย่าถือว่านิพพานของกูอย่าถือว่านิพพานของนิพพานอย่าให้นิพพานโดยความเป็นนิพพานนี่เป็นของใครเป็นของความว่างเหลืออยู่แต่ความว่างอันสุดท้ายนี่เรียกว่าสุญญตาทานคือการให้ที่เนื่องโดยสุญญตาแล้วก็ไม่ได้อะไรมานอกจากความว่างแต่ว่าความว่างนี่คือจิตหรือไอ้กายหรือไอ้อัตภาพนี่ที่มันว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความว่ายเวียนนี่มันก็เป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆเป็นไปไม่มีใครเป็นเจ้าของมันก็เลยหมดกันว่าเรื่องมันจบเพราะการให้ทานนี่ถ้าใครทำได้อย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ได้มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่หมดในการให้ทานไม่ต้องไปสนใจเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องเรื่องมรรคมีองค์แปดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าทำได้อย่างนี้คือรู้จักให้ทานตัวกูของกูออกไปเสียให้หมดแล้วมันหมดกันแค่นั้นนะมันได้นิพพานมาแล้วยังสลัดนิพพานออกไปเสียทีหนึ่งให้มันว่างมันจบเกินกว่าที่จะจบมันไม่มีอะไรจะจบยิ่งไปกว่านี้ท่านพูดจริงหรือไม่จริงไปลองคิดดูคือว่าที่พูดว่าเป็นเรื่องลับสั้นที่สุดเนี่ยมันลับหรือไม่ลับเราจะหาว่านี่ว่าเอาเองทั้งนั้นก็ลองไปพิจารณาดูว่ามันว่าเองหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไอ้เรื่องที่มันเนื่องด้วยสุญญตานั่นแหละคือเรื่องที่ฉันพูดนอกจากนั้นฉันไม่พูดเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องสุญญตาเต็มตัวข้าวกับพระพุทธภาษิตที่ว่าเยเตสุตตันตาสุตตันตาทั้งหลายเหล่าใดตถาคตภาษิตาอันตถาคตบัญญัติแล้วคัมภีราลึกซึ้งคัมภีรัตถามีเนื้อความมันลึกซึ้งโลกุตตราเนื้อโลกสุญญตปฏิสังยุตตาคือเรื่องที่เนื่องด้วยสุญญตาที่เราไม่อยากจะทำอะไรมากเกิดมาทีไม่อยากจะยุ่งมากอยากจะทำแต่การให้ทานอย่างเดียวก็ขอให้ทานอย่างที่ว่านี่เถอะให้ทานอย่างเดียวนี่พอถึงนิพพานแล้วเลยไปอีกคือแม้แต่นิพพานก็ไม่เอามาเป็นของกูคงเป็นว่างไปหมดและเป็นนิพพานจริงนิพพานตลอดอนันตกาลเป็นนิพพานนิรันดรไม่มีเวียนว่ายอะไรที่ไหนเรื่องมันจบเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนกำหนดจดจำให้ดีเอาไปคิดไปนึกให้ดีว่าหลักแห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาคมันเป็นอย่างนี้หลักปฏิบัติมันมีอยู่อย่างนี้จงปฏิบัติไปตามแนวนี้แล้วจะพบความว่างและเรื่องก็จะจบกันนี่วันนี้ไม่ค่อยมีแรงพูดต้องจบตอนนี้ทีก่อน